ดูการเมืองโลกแล้วมาดูการเมืองเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มทะลุฟ้าเมื่อวานนี้จัดการชุมนุมกันแล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าความอ่อนไหวของเหตุการณ์ก็กลับเกิดขึ้นอีกในช่วงค่ำค่ะที่มีผู้ชุมนุมบางส่วนกลับมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จุดเดิมสามเหลี่ยมดินแดงเป็นหนังม้วนเดิมนะคะเมื่อวานมีการเผชิญหน้าทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บ2คนค่ะกลุ่มทะลุฟ้าจัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าม็อบ16สิงหานะคะเมื่อวานนี้เริ่มจัดกิจกรรมชุมนุมกันในเวลา15นาฬิกาจุดแรกเลยเนี่ยจริงๆเขานัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มีการประกาศบอกว่าให้มุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลก็เคลื่อนขบวนกันไปถึงบริเวณด้านหน้าพาณิชยการพระนครนะคะพอไปถึงจุดนี้ก็ไปเจอแนวกั้นของตำรวจค่ะตั้งแนวสกัดอยู่มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รั้วลวดหนามเกิดขึ้นนะคะที่เห็นควันฟุ้งอยู่นั่นแน่นอนค่ะตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมก็แยกย้ายกระจัดกระจายกันไปแล้วก็มีการบอกต่อๆกันว่าได้ตัดสินใจยุติการชุมนุมในเวลา18นาฬิกาชมภาพชุดจุดหนึ่งที่มีการเผชิญหน้ากันที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่ผู้ชุมนุมพยายามจะรื้อรั้วลวดหนามแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ผลักดันค่ะจุดหนึ่งก็คือที่บริเวณแยกนางเลิงนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดมยิงแก๊สน้ำตาก็ไปพบว่าตู้จราจรเนี่ยค่ะถูกทุบทำลายจุดนี้เห็นชัดเจนนะคะภาพนี้อีกด้านหนึ่งค่ะพบว่ามีผู้ชุมนุมกลับไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิด้วยนี่นะคะแยกนางเลิงนะคะที่มีการทุบทำลายกันเกิดขึ้นขว้างปลาเป็นลักษณะถุงสีคุณจักรดาปลาสีปลาหัวเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นสักพักหนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มผลักดันผู้ชุมนุมแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ผู้ชุมนุมสื่อสารกันบอกว่าให้กลับไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเวลา 18:50 น.ตำรวจเข้าสลายการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะมีการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็จุดนี้พอพบค่ำครับพอเริ่มมืดเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือว่าเหตุการณ์มันยิ่งละเอียดอ่อนมากขึ้นจุดนี้พบผู้ชุมนุมถูกยิงด้วยกระสุนยางบาดเจ็บ1คนค่ะยิ่งค่ำมืดเนี่ยก็ยิ่งมีความอันตรายเพิ่มขึ้นนะครับตำรวจก็มีการยกระดับมาตรการในพื้นที่ในเวลาประมาณ 20:45 นาทีครับตำรวจก็เริ่มกระชับพื้นที่ที่สามเหลี่ยมดินแดงนะครับมีผู้ชุมนุมเนี่ยถอยไปทางแฟลตดินแดงต่อมาก็เกิดเพลิงไหม้บนถนนตำรวจเนี่ยต้องใช้แก๊สน้ำตาในการผลักดันผู้ชุมนุมให้ถอยร่นไปทางประชาสงเคราะห์นะครับชมภาพบางช่วงครับThank you.
ีกจุดหนึ่งนะครับมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นที่สน.ดินแดงครับปรากฏว่ามีรายงานนะครับบอกว่าจุดนั้นเนี่ยมีเยาวชนอายุ14ปีถูกยิงที่หัวไหล่ขวาครับที่หน้าสน.ดินแดงนะครับสอบถามผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยปรากฏว่าถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวาโดยไม่ทราบว่าอาวุธนั้นมาจากทิศทางใดนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเนี่ยเป็นตำรวจสน.ห้วยขวางนะครับที่เข้าไปติดตามสถานการณ์ซึ่งตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ถูกยิงก็เลยเลือกเข้ามาหาเพื่อนที่แฟลต13หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาต่อไปครับด้านพันตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัยผู้กำกับการสน.ดินแดงบอกว่ากรณีที่ผู้ชุมนุมถ่ายคลิปแล้วก็อ้างว่าตำรวจใช้กระสุนจริงยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ใช้กระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมหน้าสน.ดินแดงนะคะส่วนกรณีที่มีผู้ชุมนุมทำลายทรัพย์สินของสน.ดินแดงและมีตำรวจยิงออกมายืนยันว่าตำรวจใช้เพียงกระสุนยางและเครื่องกีดขวางในการสกัดผู้ชุมนุมไม่ให้ก่อเหตุวุ่นวายเท่านั้นค่ะนี่เป็นคำยืนยันของผู้กำกับการสน.ดินแดงนะคะที่บอกว่าที่เห็นคลิปภาพว่ามีตำรวจอยู่ยืนยันค่ะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจราจรหรือว่าการทำลายทรัพย์สินของทางราชการค่ะ